สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sammy News ครับวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับนอนได้รับเกียรตินะฮะจากมาดามกอล์ฟแล้วก็ทีมของมาดามกอล์ฟนะครับมาอยู่ที่วิทยาลัยดุสิตนะครับมาทำกิจกรรมในวันนี้สวัสดีทั้ง3ท่านสวัสดีครับเดี๋ยวอยากให้กล่าวของงานวันนี้นิดนึงครับก็จริงๆก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองรามินนะคะที่เชิญมาดามกอล์ฟมาเป็นวิทยากรพิเศษในวันนี้ก็ได้ให้ความรู้เด็กๆเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพที่ดีการไปต่อสู้สังคมข้างนอกที่จะต้องไปเจออะไรเยอะๆเนี่ยเด็กที่นี่น่ารักนะคะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจากการคุยแล้วเนี่ยพื้นฐานเขาเป็นเด็กที่เรียนดีแล้วเด็กก็ดูแล้วตั้งใจรู้สึกเด็กทุกคนเนี่ยจะค่อนข้างใฝ่ดีในการเรียนแล้วก็เกรดดีหมดอย่างต่ำก็รู้สึก 3.2 อัพ 3.6 3.9 แล้วเด็กเนี่ยจริงๆเด็กโรงเรียนเนี่ยอาจจะขาดแค่ความมั่นใจแล้วก็พอเรามาเติมพลังให้เขาเขาก็จะดีขึ้นคือจริงตรงนี้เขาอาจจะมีสังคมที่น้อยเพราะเป็นเด็กเรียนพอเรามาเติมเต็มให้เขาเนี่ยเขาก็มีพลังขึ้นเด็กๆทุกคนน่ารักแล้วก็บุคลากรก็ดีค่ะบุคลากรค่อนข้างเอาใจใส่เด็กโดยเฉพาะท่านรองเนี่ยดูแล้วเนี่ยท่านก็หาวิทยากรเก่งๆที่มาพูดเนาะให้กำลังใจเด็กให้พลังต้องขอกราบขอบคุณท่านรองด้วยแล้วก็สถาบันเขาเนี่ยสถานที่เนี้ยเข้ามาแล้วดูดีค่ะดูโออาดูแบบร่มเย็นมีต้นไม้เยอะแล้วที่จอดรถกว้างขวางค่ะดีมากแล้วก็มีรปภที่ดูแลดีค่ะค่ะวันนี้มาดามกอล์ฟมาทำกิจกรรมเป็นวิทยากรพิเศษทำอะไรบ้างครับก็วันนี้ก็ให้กำลังใจเด็กเนาะสอนบุคลิกภาพในการที่เด็กจะไปต่อสู้ในวันข้างหน้าที่จะจบม.6ไปแล้วก็ก้าวเข้ารั้วมหาลัยจะต้องทำยังไงจะต้องวางตัวยังไงแล้วก็วันนี้มาดามกอล์ฟก็ได้มากับในแบบที่ว่าจะมาปรับบุคลิกให้เด็กเนาะว่าการเดินการยิ้มการไอคอนแทคการพูดการไหว้เนี่ยก็คือได้น้องโอนะคะมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ของประเทศไทยเนี่ยมานะฮะน้องโอกฤษดานิมาราค่ะครับได้ครับโอเควันนี้ก็จะมีการมอบของให้กันด้วยนะครับมอบให้ท่านรองนะคะเป็นหนังสือนะคะจากมูลนิธิมูลนิธิปัญญาอ่อนในพระราชินูปถัมภ์ของท่านไสสมค่ะมูลนิธิปัญญาอ่อนนะครับเป็นหนังสือที่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระพันวปีค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันวปีค่ะส่วนน้องนายแบบของเราก็จะมีสินค้ามอบให้ท่านรองผอ.ด้วยจากนกไทยแล้วก็มาดามก็มีสุขภาพเพื่อให้ท่านรองนิดนึงนะคะแล้วก็น้องโอจะมอบนกไทยค่ะคุณนกวันนี้คุณนกไทยก็เอาของมาร่วมกับโรงเรียนนี้นะคะทั้งหมดก็ 20,000 กว่าบาทเนาะเอามาให้นกไทยแล้วก็วันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีที่ดูแลเราวันนี้เด็กๆนะก็มีท่านแหม่มสุวิมลนะคะคุณบุ้งกี่พี่เจนนี่นะคะแล้วก็คุณกันเป็นเพื่อนรักมาดามกอล์ฟนะคะแล้วก็คุณนุค่ะแล้วก็คุณพี่เอทุกคนช่วยกันค่ะแล้วทุกคนบอกว่าจะช่วยน้องๆในเรื่องทุนการศึกษาอาหารกลางวันตลอดไปค่ะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เอ่ยนามนะคะได้เลยครับคุณผู้ชมครับฝากกิจกรรมดีๆไว้ด้วยครับ